สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไร่ไปนา Channel นะครับ EP นี้เป็น EP เกี่ยวกับเลี้ยงวัวฉบับมือใหม่นะครับวันนี้ผมก็ซื้อวัวเข้าคอกอีกแล้วนะครับมาดูขั้นตอนในการรับวัวได้เลยครับไปชมกันเลยได้บ่ยูนี่มันสมหอดอยู่แล้วแต่ว่าคนต้องเห็นหนังบ่ได้เลยกันใช่ป่ะเต้าความคุ้นชูมจะพูดว่าสิพ่อคนที่เห็นรถกับของบ่ได้อันนี้เรียงแน่นี่พ่อตัวนี้มีแม่ปูปลาหอยกุ้งหอยยังค่ะมันมีหอยชะลีบ้านเฮาหอยชะลีสีทองหอยขมครับหอยปังในแพร่กับนี่กุ้งกุ้งฝอยบานเท่าเนี่ยกุ้งฝอยบานเท่าอยู่ที่กำลังกินจูอยู่นี่ซ้อมลอยบักเน่ากับลอยทุกต้นกำลังปอกผมบักข้าวบักข้าวหรือไม่ข้าวที่ไปทำบักข้าวนั่นข้าวนั่นข้าวใครแม่สาวนะครับสาวท้องแรกนะครับท้อง6เดือนแล้วนะครับลูก KF 68เนาะมาดูครับดูรีวิวนะครับสิ่งที่ผมดูนะครับหลักๆเลยนะครับผมดูจมูกมันนะครับจมูกว่าเวลาเรามีวัวเข้ามาส่งในคอกเนาะเราก็ดูหลักๆเลยก็คือมีเลยนะครับมีจมูกขาดไหมนะครับหูแหว่งไหมเนาะแล้วก็แข้งขาเป็นยังไงนะครับดูนมนะครับนี่ดูนมนี่ดูนมนมสี่หัวไหมนะครับแล้วก็ดูนะครับแล้วก็ดูโคนหางนะครับหางขาดไหมนะครับหางขาดไหมจิ๋มนะครับเคยผ่าตัดอะไรไหมนะครับมันคงไม่เคยแล้วเพราะว่ายังไม่เคยท้องเนาะยังมีท้องแรกนะครับแล้วก็ดูลักษณะว่าวัวท้องแรกนะครับหัวนมก็จะประมาณนี้แหละนะครับหัวนมเขาก็จะประมาณนี้แหละมันจะไม่ได้ใหญ่เหมือนวัวที่เคยมีท้องมาแล้วนะครับแล้วก็ดูลักษณะว่ามีลำปีไหมมีโรคอะไรไหมนะดูเล็บเท้านะครับดูลักษณะโดยรวมเนาะโครงสร้างกระดูกสุดไหมนะครับสิ่งที่ภายนอกที่เรามองเห็นแล้วก็ดูว่าแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือดูความสูงของเขานะครับว่าความสูงของเขาเนี่ยตามเกณฑ์ที่เราได้ตกลงกันไหมนะครับนี่ผมก็จะมีตรงต้นเสาเห็นไหมครับเนี่ยผมก็จะมีระยะความสูงเขียนไว้เลยนะครับซื้อวัวเข้าคอกนะครับวันนี้ก็ตอนนี้วัวผมก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวแล้วนะครับกับงูหันเนาะตัวนี้ชื่อใบหยกนะครับตัวนี้ชื่อใบหยกโอเคครับไอ้นี่ดิไอ้นี่ชื่ออะไรเราจะมาดูครับนี่วัวผมตอนนี้มี5ตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็กินเก่งเนาะตัวนี้กินมาเอามานี่อ้วนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะอ้วนแล้วเนาะพ่อเนาะตอนมามันยังไม่ขนาดนี้นะครับพอมาโดนหญ้านี่ตัวนี้มองเห็นโครงเลยเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งอาทิตย์ตัวนี้อ้วนแล้วรู้สึกว่าเขาอ้วนแล้วเนี่ยนี่ตอนแรกมานี่ไม่ขนาดนี้นะตัวนี้อ้วนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยิ่งอ้วนไปใหญ่เลยแล้วเนี้ยกินนี่คือตัวแรกของผมเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับหัวแรกไปนา Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับผมประสันน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP น่าจะเป็น EP เกี่ยวอะไรนะครับกับหัวไร่ไปนาวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ